สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำเสนอนะฮะภาพข่าวผมมีของเราครับในภาพนี้นะครับสมเด็จประเทศพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนารักป่าน่านปีที่2พร้อมทรงบรรยายเรื่องการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการจุฬาที่จังหวัดน่านครับขอพระองค์ทรงพระเจริญ มาดูท่านนายกนะครับคุณผู้ชมฮะท่านนายกกำลังโจอะไรฮะเนี่ยดูครับดูอาหารในภาพกันว่ามันคืออะไรอ่ะส้มตำไหมไม่ใช่ข้าวไข่เจียวอ่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับลงมาตรวจเยี่ยมห้องอาหารด้านหลังตึกบัญชาการ1นี่เพิ่งปรับปรุงเสร็จนะครับโดยชื่นชมว่าทำได้สวยงามและเครื่องปรับอากาศเย็นสบายดีแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกับนักสายทำเนียบอย่างอารมณ์ดีนะฮะแม่และนี่ครับหนังสือพิมพ์แนวหน้านะฮะเขาก็มีการเปรียบเทียบจริงเลยนะเปรียบเทียบภาพของท่านนายกคือเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนั่งทานข้าวแล้วนักข่าวก็นั่งกินตรงหน้าคุยกันอย่างไม่ถือตัวและเป็นกันเองนะในเมนูข้าวหมกไก่ส่วนอดีตนายกที่ตอนนี้โดนหลายดอกเนี่ยก็บอกว่าเห็นไหมเวลากินเนี่ยนักข่าวก็ได้แต่ยืนเฉียมเทียมอยู่ข้างหลังครับนายกก็กินข้าวกับรัฐมนตรีของเขาแตกต่างกันมากในโลกออนไลน์เขาก็โลกออนไลน์เขาก็ส่งต่อๆกันนะครับผมนะฮะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบแม่นะก็ช่างเปรียบเทียบนะส่วนหนังสือพิมพ์นะครับทุกฉบับเลยนะครับคุณผู้ชมฮะพาดหัวข่าวฮะเวทีแห่งนี้ไม่มีการคุยกันไม่มีการคุยกับคนผิดไม่มีการเจรจากับคนที่อยู่ในขั้นตอนคดีถูกดำเนินการทางกฎหมายเมินนะใช้คำว่าเมินมันอยากปองดองต้องกลับมาส่วนคุณทักษิณหนังสือพิมพ์เนี่ยวันที่17เนี่ยแปลว่าท่านนายกของเราเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะพูดตั้งแต่วันบ่ายวันที่16คือเมื่อวานส่วนคุณครับท่านผู้ว่าทักษิณเนี่ยว่ายังไงบอกอย่างนี้ครับแหล่งข่าวใกล้ชิดนะฮะโอ้แหล่งข่าวห่างไกลคงไม่สามารถที่จะให้ข่าวได้ต้องแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าขอให้คนที่มาเจรจามีอำนาจในการพูดคุยและมีอำนาจในการตัดสินใจทุกเรื่องสามารถเห็นผลได้ในเชิงปฏิบัติอย่างที่ผ่านมาพลเอกทักษิณถูกหลอกหลายครั้งคุยแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่จบจริง2ต้องดูเงื่อนไขในการพูดคุยเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่3หากเจรจาได้ต้องดูระยะเวลาในการดำเนินการด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนเหตุผลที่พลเอกทักษิณอยากเจรจาด้วยนั้นเนื่องจากอยากเห็นประเทศสงบและเดินหน้าได้ทุกวันนี้โอกาสของประเทศที่จะก้าวหน้าหายไปเรื่อยๆหากเป็นเช่นนั้นประชาชนจะลำบากแต่นี้ประเทศไทยต้องมีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่สองมาตรฐานนี้ทั้งคนที่มีรายได้น้อยจะต้องได้รับโอกาสและได้รับการดูแลเหมือนเดิมนะอยากก็สองมาตรฐานอยากก็ว่าประเทศไทยสองมาตรฐานแหล่งข่าวใกล้ชิดที่ไม่ห่างไกลบอกว่าที่ผ่านมามีการพยายามล่อให้พลเอกทักษิณออกมาต่อต้านเพื่อคนที่มีอำนาจจะได้อ้างว่าสถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบสุขและคงอำนาจการบริหารออกไป
พันธุสินึงขออยู่นิ่งๆไม่อยากตกหลุมพรางขอสชรัฐบาลยืดเวลาในการบริหารประเทศอ้าวตกลงที่ผ่านมานี่ไม่ได้ออกมาเองเหรอนะที่สกายมาเยลเยลปลุกเราให้พี่น้องประชาชนออกมาร่วมชุมนุมนี่ตกลงไม่ได้ทำเองเหรอหาว่ามีคนอื่นมาล่อให้ออกมาต่อต้านอ้าวสังนั้นนั้นคุณพี่ประยุทธ์นะฮะคุณพี่พลเอกประยุทธ์คุณท่านพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เจรจาบอกตรงๆเลยเป็นนักโทษหนีคดีแล้วท่านนายกบอกท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคุยกับนักโทษหนีคดีเป็นเจ้าหน้าที่เราต้องทำตัวให้เหมาะสมไม่ได้ไล่ล่าทุกอย่างเดินตามกระบวนการยุติธรรมประกาศลั่นใครทำประเทศเดือดร้อนต้องรับผิดชอบคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อฮะนายกยันไม่คุยแมวอ่ะเราว่ากันไปนะแหมมีอะไรต่ออีกเนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีมาเชื่อมหน่อยเชื่อมหน่อยปูผิด2เด้งปปช.ฟ้องแพ่งเรียก600ล้านคืนหน้านายกปูใกล้ๆ นะครับเรียกคืนไม่ต่ำกว่า600ล้านนะฮะส่งจำนวนคดี G2G ฟันนายาบุญทรงกับพวกนะครับ600ล้านใช้กันหัวโตเลยนะต้องหัวโตเลยนะใช้กันหัวโตเลยอ่ะเราก็มาดูเรื่องตุ๊ดจีนหน่อยครับสว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตุ๊ดจีนวันนี้วันแรกจ่ายไหว้เที่ยวจ่ายไหว้เที่ยวในภาพนี้ก็แม่ค้าในตลาดเยาวราชโชว์ชุดกระดาษนำเข้าจากจีนที่มีให้เลือกหลากรูปแบบแต่คนสนใจเป็นพิเศษในปีนี้คือชุดสมุนไพรจีนถังเช่าที่จะซื้อไปเผาร่วมกับกระดาษเงินกระดาษทองส่งให้บรรพบุรุษนำไปใช้บำรุงร่างกายอ
ก็มีถังเช่านะฮะเนี่ยเหตุผลที่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อของแปลกๆไปเผาเพราะอยากลองเปลี่ยนจากเผากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งทำมาทุกปีอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นพวกวัยรุ่นมาซื้อเนี่ยจะตัดสินใจซื้อพวกของเทคโนโลยีได้ง่ายซึ่งเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะถึงมือบรรพบุรุษซึ่งได้ใช้ภพชาติได้ใช้ในภพชาติเหมือนคนสมัยนี้ให้ดีควรเผาสตีฟจ็อบไปด้วยครับสตีฟจ็อบก็เป็นคนเผาหุ่นสตีฟจ็อบไปด้วยชุดละ35นะฮะประกอบด้วย iPhone Rolex บัตรกดเงินสดอ่ะอ้าวเผาบัตรกดเงินสดไปเผาแบงค์เผาธนาคารไปด้วยเผาธนาคารไปด้วยมีโฮมเธียเตอร์เก้าอี้โยกคฤหาสน์หรูนะเผาคฤหาสน์เผาบ้านที่เขาเผาฉันบอกว่าก็บรรพบุรุษเขาก็ทำมาเราก็ต้องทำต่อไปมันจะถึงมือหรือไม่ถึงมือนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็แม่ไหว้พ่อไหว้ลูกก็เลยต้องไหว้บรรพบุรุษใช้อุปกรณ์เหล่านั้นยังไงก็เดี๋ยวสตีฟจ็อบคงสอนให้ใช้เองไงแล้วมีปั๊มน้ำมันกระดาษด้วยนะครับเขาบอกเพราะคนส่วนใหญ่เผารถกระดาษให้แต่ลืมเผาปั๊มน้ำมันไปให้ฮะนี่คนนี้เขาบอกนี่จากโพสต์ทูเดย์มาคุณมาลีลีลาพาคุณพี อ่ะมาต่อครับเรื่องตรุษจีนอะไรก็ผ่านไปก็จะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมี
ก็จะมีเรื่องข้อห้ามเล่าส่วนฟังมีข้อห้ามทำอะไรของห้ามให้เป็นคนจีนเป็นคนจีนนี่เหนื่อยเหมือนเนาะกฎกติกาเขาก็ต้องมีแต่ก็ทุกชาตินะก็ต้องมีกฎกติกาเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเรื่องจุดจีนผ่านไปเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันอีกมาเรื่องข่าวทั่วไปบ้างฮะมีอะไรคุยกันได้บ้างวันนี้นี่นะมีข่าวอะไรด่วนๆมาบ้างผมเห็นล่าสุดเลยเนี่ยเห็นมีของโพสต์ทูเดย์เนี่ยบอกหมวยแก่งหมวยแก่งข่าวอะไรไม่รู้ชมเขาหมวยแก่งหมวยแก่งสู้สุดใจแม้ถูกมีดจี้คอขณะกด ATM โอ้สาวจีนสู้สุดใจถูกคนร้ายใช้มีดจี้ขณะกด ATM จนแย่งมีดได้สำเร็จก่อนวิ่งไล่กวดนี่ฮะนี่มีภาพตู้ ATM แล้วก็มีภาพโจรกำลังปั้มกับหมวยหมวยไม่ยอมนะเป็นคลิปเลยนะฮะสุดระทึกเลยนะครับเนี่ยหญิงชาวจีนวัย25ถูกโจรใช้มีดจี้คอจากด้านหลังขณะกำลังกดเงินในตู้ ATM ขอสู้สุดใจตะโกนและยื้อแย่งมีดจากมือคนร้ายก่อนวิ่งไล่ตามจับโอ้โหน่ากลัวนะดีไม่ใช่เมืองไทยตอนแรกผมอ่านข่าวผมนึกว่าเมืองไทยนะฮะโชคดีมันไม่ใช่เมืองไทย ถ้าเมืองไทยนี่เป็นแบบนี้ครับอันนี้เมืองไทยฮะโจรที่จีนนี่ซุ่มใช่ไหมแล้วก็เอามีดจ่อคอ ATM แต่โจรเมืองไทยขี่บิ๊กไบค์คุณป้านี่โดนโจรขี่บิ๊กไบค์ชิงเงินแม่ค้านะแม่ค้าเขาค้าขายนะยังจะไปฉกเงินเขาได้นะที่บุรีรัมย์ฮะเหยื่อถึงกับเข่าอ่อนเพื่อจะเอาไปใช้นี่ฮะโอ้แสนห้านะครับคุณผู้ชมฮะกระเป๋าเงินสดของแม่ค้าขายของชำอยู่โอ้มีตังซื้อบิ๊กไบค์ไปขโมยมีตังซื้อบิ๊กไบค์นะบิ๊กไบค์นี่คันนั้นไม่ได้ถูกๆนะแล้วมาจอดขอซื้อหมากภูนะโอ้คนซื้อหมากภูนี่มันต้องเป็นคนที่แก่จิตใจดีนะคนกินหมากภูผมเคยไม่เคยเจอคนกินหมากภูจิตใจร้ายเลยและหนุ่มบิ๊กไบค์ก็ทำเป็นขอซื้อถุงปุ๋ยเก่านะแล้วก็เดินไปหาถุงปุ๋ยหลังร้านเดินออกมาเอาแม่ค้าเดินไปหาถุงปุ๋ยฮะแต่หนุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยเอาเงินที่เก็บไว้ในลิ้นชักที่มีอยู่เงินอยู่ 500,000 ไปแล้วโอ้แล้วเขารู้ได้ไงเนาะเอออ่ะเดี๋ยวลองติดตามข่าวนี้ต่อไปฮะโอ้สงสารแม่ค้านะป้าต้องเช็คดีๆนะลืมไว้ที่อื่นเปล่านี่ถ้ามีกล้องวงจรปิดนี่ก็จะได้รู้นะอย่างนี้นะนี่ต้องติดกล้องวงจรปิดกันทุกร้านค้าแล้วนะถ้ามีกล้องวงจรปิดนี่มันจะเห็นเลยไงแล้วมันจะรู้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เรามาคิดว่าตำรวจไทยเก่งขึ้นนะ ใช่ไหมครับบางทีบางคนแบบเฮ้ย พี่เดี๋ยวนี้ตำรวจเก่งนะจับโจรยังไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้มันยุคกล้องวงจรปิดไปที่ไหนๆมันก็มีกล้องวงจรปิดพอมันมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับตำรวจก็ทำงานง่ายไงคุณพี่ตำรวจก็เลยเกิดเหตุที่ดูกล้องวงจรปิดก่อนเป็นอันดับแรกพอดูกล้องวงจรปิดเสร็จก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านเนี้ยก็เห็นรูปปันสันฐานของโจรก็ไปตามหาโจรได้แต่ก็ต้องให้เครดิตตำรวจเขาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเห็นแล้วแวบๆแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบนุ่งน้อยห่มน้อยหมายถึงว่าเห็นน้อยๆกล้องมันเห็นไม่ชัดมากตำรวจอาจจะเก่งไงก็ดูเส้นผมเหมือนคนพากฟุตบอลคนไหนทำไมเขาถึงพากได้ถูกว่าคนไหนเตะดูไกลๆบอกอ๋อดูทรงผมดูท้ายทอยดูสีเสื้ออะไร อ่ะมาเรื่องหอสระอวยหวยนะฮะเมื่อวานนี้ออกมา964ผมว่าอดีตรมต.อะไรนะเลิกใบ้หวยซะทีครับผมสงสารนะแกไม่ใช่หรอกเมื่อวานไปซื้อข้าวแกงคือข้าวกินแม่ค้าด่ายับอีกเหมือนเคยบอกว่าไม่ได้ดีแล้วมึงตีให้ไม่ถูกจะให้มาทำไมนะไม่ได้เฉียดเลยแต่น้องคนนี้ครับเฮงเฮงเฮงโชคดีเหลือเกินไปเจอป้าคนหนึ่งแกขายลอตเตอรี่เสร็จแล้วก็เลยซื้อใบสุดท้ายแล้วก็
ซื้อใบสุดท้ายเสร็จนะครับแล้วดูเลขท้ายแล้วไม่ถูกก็จะขยำทิ้งทีนี้มาดูรางวัลที่หนึ่งไอ้เหี้ยรางวัลที่หนึ่งถูกครับพี่น้องครับเออนะฮะคนพิษณุโลกโชคดีจังแม่จะขยำทิ้งแล้วนะฮะงั้นคุณผู้ชมท่านอาจจะเป็นคนที่ทำตังตกหายก็ได้นะโดยการที่ตรวจเลขท้ายเสร็จแล้วไม่เอาแล้วไม่ถูกแล้วขยำทิ้งที่ไหนได้เราถูกรางวัลที่หนึ่งเรามีเงินเยอะเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นที่มันยากขึ้นบางทีเรามีความสุขกับงานของเราก็ทำงานเราต่อไปครับนั่นเองฮะมีเงินก็เก็บเอาไว้ใช้ยามแก่เท่าแม่เรื่องของคอสดวยหวยนะแล้วก็มีข่าวป้าอ้วนอะไรนะที่หลวงพ่อทันใจก็ถูกแล้วนะผมขี้เกียจอ่านมีคุณผู้ชมที่รู้จักการแกดูบ้างไม่ดูบ้างอะสมัยก่อนเป็นทีวีนี่คือดูทุกวันแต่พอเป็นอินเทอร์เน็ตที่บอกแกดูบ้างไม่ดูบ้างบอกว่าอย่าไปอ่านข่าวป้าอ้วนนี่บ่อยเลยโมโหเขาถูกแต่เราไม่ถูกโอเคโอเคว่าไงว่ากันเอ้าเบรกสักหน่อยละครับคุณผู้ชมอะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราก็จะมีข่าวอีกหลายข่าวเลยเยอะแยะเราพอแต่งชุดทหารยศร้อยโทหลอกสาวเอาแต่งชุดร้อยโทหลอกสาวมีตำรวจนะฮะมีตำรวจตำรวจทำอะไรนะหลอกสาวอยู่ไม่รู้ฮะแต่เป็นตำรวจปลอมเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของ MacBookร้อนนะเพราะว่ามันนี้นะจนนายล้างเท้าให้ลูกน้องเฮ้ยบริษัทไหนเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องคิตตี้รีสอร์ทภูเรืออันนี้น่าสนใจนะจู่ๆก็เอาตัวคิตตี้มาทำรีสอร์ทเขาเฉยไม่ขออนุญาตด้วยคนเราเนาะคนเราอ่ะเบรกสักครู่ครับผมครับแล้วคืนต่อฮะ